คริสติน่าวิงเคลอร์พันรายาเอสกันตะพงศ์โพสต์ภาพกุมมือสามีพร้อมข้อความสุดกลั้นน้ำตาหลังวูบหมดสติไปสี่วันยังไม่ฟื้นเรียกได้ว่าทำเอาแฟนคลับช็อกเอสกันตพงโดนหามส่งโรงพยาบาลกะทันหันจูจ่ๆเกิดเป็นลมหมดสติกะทันหันร,ระหว่างที่ได้ออกงานอีเวนต์ซึ่งขณะนี้ทางด้านเอสกันตพง์ อยู่ในความดูแลของแพทย์แล้วแต่ยังไม่สามารถระบุสาเหตุการป่วยได้แพทย์ขอดูอาการวันต่อวันส่วนงานทั้งหมดที่รับไว้ก็ต้องยกเลิกไปทั้งหมดทั้งในและต่างประเทศและทางด้านผู้จัดการส่วนตัวเอสกันตพง์ได้ออกมาเผยอาการเอสกันตพงก่อนวูบกลางงาน หลังทีมงานได้เล่าให้ฟังว่าก่อนเอสกันตพง์วูบหมดสติมีอาการหน้าซีดและจูจ่ๆก็หมดสติลม้มลงที่พื้นแต่โชคดีที่คนข้างๆคว้าศีรษะไม่ให้กระแทกพื้นได้ทนันซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านผู้จัดการส่วนตัวของเอสกันตพงค์ได้ออกมาอัปเดตอาการเอสกันตพง์พร้อมได้ระบุข,ข้อความเอาไว้ว่าขอกราบพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณ โปรดอภิบาลรักษาน้องเอสต่อไปให้หายในเร็ววันด้วยเดชแห่งความดีของนายกันตพง์บำรุงรักขอให้น้องเอสแข็งแรงขึ้นยิ่งยิ่งขึ้นไปให้มีแต่ปาฏิหาริย์ที่ดีแบบนี้ตลอดไปขอให้สมปรารถนาตามความตั้งใจทุกประการรักน้องนะเอสต้องสู้นะครับเอสแคนทาปอง ขอบคุณทุกๆด้วยนะค่าที่ส่งกำลังใจส่งพลังให้น้องเขาหายไวๆล่าสุดทางด้านคริสติน่าวิงเคลพันรยยเอสกันตะพงโพสตรูปภาพจับมือสามีพร้อมกับได้ระบุข,ข้อความเป็นภาษาอังกฤษเอาไว้ว่า we are fighting this together be strong valentina and i need you ทีรัก ซึ่งแปลเป็นไทยได้ว่าพวกเราจะสู้ไปด้วยกันเข้มแข็งไว้นะวาเลนติน่าและฉันต้องการคุณนะที่รัก